แป้งออนจีราหวานรักสามีพันล้านแป้งออนจีราคลั่งรักสามีพันล้านหวานมากถึงขั้นโวยออกสื่อที่ผ่านมานานคู่รักสามีภรรยาซึ่งถ้าหา่างย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นับตั้งแต่มีข่าวเรื่องการมีลูกจนกระทั่งเจอหน้าลูกสาวสุดน่ารักน้องเลอาสาวแป้งก็มักจะใช้ภาพสาติ๊กเกอร์รูปหมีปกปิดใบหน้าฝ่ายชายเวลาที่ต้องออกสื่อจนหลายคนอดสงสัยและอยากรู้ไม่ได้ว่าใครกันหนอที่โชคดีได้กลุ่มใจนางเอกสุกตา ฉะนั้นจึงถือได้ว่านอกจากงานนี้จะเป็นการเปิดตัวคุณสามีออกสื่ออย่างเป็นทางการแล้วแฟนๆก็ยังได้เห็นอีกหนึ่งโมเมนต์และบทบาทความน่ารักในชีวิตคู่ของแป้งอัจิรากับไลโอเนลลีที่หวานชื่อลงตัวสุดๆอีกด้วยแต่เมื่อไม่นานมานี้แป้งก็ยอมใจอ่อนเปิดหน้าสามีไลโอเนลลี Lee, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอารียาคอรปจำกัดให้เห็นกันทั่วหน้า ล่าสุดสาวแป้งได้เปิดใจผ่านรายการวันเพรกลกาวมาอวยสามีนักธุรกิจหนุ่มชาวสิงคปโปร์พร้อมเผยถึงสถานะความสัมพันธ์จากเพื่อนจนได้ขยับมาเป็นแฟนในช่วงโควิดเพราะความเหงาและเปลี่ยนจากสถานะแฟนมาเป็นสามีภรรยารวมถึงการมีลูกสาวสุดน่ารักที่ทำเอาสาวแป้งยอมรับว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น